الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنMuhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa innaأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللهورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال كذلك سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم พี่น้องครับก็เป็นไปตามปกติประจำสัปดาห์ที่ทางศาสนาอิสลามบัญญัติให้มีการรวมทำละหมาดยุมอัตหรือวันศุกร์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชายอาคิลบาลิกมุกีมแต่ไม่ได้ห้ามบรรดาบุคคลที่ไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวถ้าสามารถจะร่วมได้ก็ถือว่าอนุญาตยาอิสดังนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์จนกระทั่งบอกว่าเป็นไซยิดุลอัยยามวันศุกร์เป็นอีดุลฟูกอรอวะฮิจุลมาซาคีนเป็นเหมือนวันอีดของคนยากคนจนเพราะส่วนใหญ่ก็มักจะหยิบยื่นกันในวันศุกร์เลี้ยงอาหารทำบุญสุนทานก็เป็นความปลื้มปิติสำหรับคนยากไร้แล้วก็ฮิจญุลมาซากีนก็เหมือนกับเป็นการทำฮัจญ์ของคนยากจนอีกเหมือนกันเพราะในวันศุกร์เขาได้ไปรวมตัวกันอย่างที่นัดหมายไม่ว่าจะเป็นมัสยิดยาเมียใหญ่ๆหน่อยหรือเป็นบะแลหรือเป็นที่ประชุมและเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากอาจจะมีตามโรงพยาบาลสนามบินปั๊มน้ำมันบางที่ใหญ่ๆหน่อยก็สะดวกสำหรับที่จะฉวยโอกาสทำความดีให้กับตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์จะมีอยู่
ช่วงหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดรับการขอเพราะฉะนั้นในวันศุกร์ก็ให้ทำการอิบาดะห์เยอะแล้วก็ทำการขอมากเพื่อว่ามันตรงกันกับเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับก็จะได้ตามที่เจตนาแล้วก็มุ่งหวังนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์คนเรานั้นถูกเกิดมาถูกเกิดนะครับไม่ใช่เกิดเองถูกเกิดก็แสดงว่าต้องมีผู้ให้เกิดซึ่งก็ไม่ได้เกิดมาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไร้เป้าหมายเกิดมามีจุดประสงค์นั่นก็คือให้ทำการต่ออัตหรือภักดีต่อพระผู้สร้างก็คืออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาเพราะนั้นใครที่ทำใจทำตัวตามวัตถุประสงค์ของการมีเขาขึ้นมาก็ไม่ผิดวัตถุประสงค์ดังนั้นใช่ว่าอัลลอฮ์จะไม่ห่วงใยเกิดมาแล้วก็ยังให้เนี่ยมัดใหญ่ที่สุดซึ่งบรรดาเนี่ยมัดนั้นจะมานั่งสาธยายคงนับกันได้ไม่ครบวะลาอินตอดูเนี่ยมัตลอฮิลาตุฮซูฮาแต่ว่าในเนี่ยมัดต่างๆที่ใหญ่ที่สุดท่านทราบไหมว่าคืออะไรไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจเนี่ยไม่มีก็ไปซื้อได้ก็จะรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนไปจ่ายสตังค์ซื้อนั่นแหละว่าอ๋อมันแพงมันลำบากแต่ตอนที่หายใจกันอยู่ปกตินี่ไม่ได้เสียสักบาทเนี่ยก็ไม่รู้สึกคุณค่าแต่ที่มีใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของแนวดำเนินชีวิตไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วปล่อยสเปเฮระเหมือนกับสัตว์โลกอื่นใครมีกำลังใครแข็งแรงก็ชนะได้ครองฝูงได้เป็นจ่าฝูงคนไม่ใช่คนมีหลักมีกฎกติกาก็คือศาสนานั่นเองที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้มาแล้วก็ยังมีผู้สาธิตที่เป็นมนุษย์ด้วยกันคือรอซูลหรือนบีนั่นเองนี่เป็นความโปรดปรานใหญ่ยิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์เนี่ยถูกเกิดมาไม่เหมือนกับอื่นๆสุดยอดเลยของสิ่งสร้างนี่ก็คือมะลาอิกะห์ไม่กินไม่นอนไม่เสพสมไม่แต่งงานบริสุทธิ์มีแต่สติปัญญาไม่ทำผิดดีไหมดีแต่เท่าตัวเท่าตัวครับไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีการต่อสู้ไม่มีการดื้อดึงไม่มีการฝ่าฝืนถูกสร้างมาอย่างนั้นฟิตรอธาตุแท้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นมลายกัดบริสุทธิ์ไม่ใช่แปลกแต่มนุษย์ล่ะถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่อย่างมลายกัดต้องสู้กันในตัวเองสู้กันในตัวเองเพราะมนุษย์มีทั้งสมองหรือปัญญาแล้วก็มีทั้งความรู้สึกวันไหนที่ความรู้สึกหรือพูดเป็นอาหรับชะวะอารมณ์อยู่เหนือปัญญาวันนั้นน่ะเลวยิ่งกว่าดิรัจฉานมันจะเอาทุกอย่างมันจะมีพฤติกรรมทุกชนิดที่อารมณ์พาไปถ้าไม่มีปัญญานะก็เลวกว่าพวกนั้นเพราะพวกนั้นใครแข็งแรงก็ชนะใครเก่งก็เป็นจ่าฝูงได้เป็นเผ่าพันธุ์ใครอ่อนแอก็ถูกย่ำยีถูกกินตลอดมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์มีสองมีปัญญาแล้วก็มีอารมณ์วันไหนที่ปัญญาชนะอารมณ์ได้วันนั้นเขาดียิ่งกว่ามาลาอิกะห์เพราะสู้แล้วชนะ
พราะนั้นเราก็จะต้องสู้และในตัวเราเองสู้กับอารมณ์ตัวเองแล้วตัวร้ายในอารมณ์นี่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่าความรู้สึกอัลกอดอบอัลกอดอบแปลว่าอะไรครับโกรธพออารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นนี่อะไรก็มองไม่เห็นพระเจ้าก็ไม่มีเห็นอย่างเดียวตัวเองใหญ่เห็นอย่างเดียวตัวเองจะเอาไม่ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาก็ขอให้ได้ตามที่อารมณ์สั่งขาดสติและก็ปัญญาวันนั้นแหละครับจะลำบากที่สุดจะแย่ที่สุดแล้วก็สุดท้ายที่ระงับอารมณ์ไม่อยู่นี่หมดสิทธิ์จะเข้าสวรรค์ครับหมดสิทธิ์จะเข้าสวรรค์เพราะมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์ดุลละนี่บอกฉันหน่อยสอนฉันหน่อยอะลาอามะลินงานสักอย่างที่ยุดคิลุนิลญันนะทำให้ฉันเนี่ยได้เข้าสวรรค์โอ้โหถามเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องเข้าสวรรค์เลยก็ดีแสดงว่าอยากเข้าสวรรค์อยากเข้าสวรรค์นบีก็บอกว่าลาตักดบลาตักดบชายผู้นั้นก็เหมือนกับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไม่โกรธเฉยๆแล้วมันจะได้เข้าสวรรค์ยังไงก็ถามอีกนบีก็ย้ำอยู่อย่างนั้นรัดดะดามิรอรันลาตักดบอย่าโกรธเพราะอะไรความโกรธเป็นต้นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นต้องระงับให้ได้ฮับซุนนับสี่ภาษาอาหรับว่าระงับใจให้ได้พอระงับใจได้อวัยวะทุกส่วนมันก็จะตามมือก็ไม่สเปะสปะเท้าโดยเฉพาะปากระงับไม่ได้ในโอ้โหที่แสดงออกเปราะที่สุดคือปากลุยเลยครับด้วยความโกรธเพราะนั้นพอลุยแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลเสียอาจจะเป็นพิษกับตัวเองอาจจะเป็นพิษกับคนอื่นอาจจะขาดอะไรอะไรที่มันที่ไปความดีและโดยเฉพาะนบีย้ำว่าลาตักดบลาตักดบตัดคุลุลญันนะแล้วได้ไหมครับในคนเราแน่นอนมีอารมณ์อย่างที่บอกตอนต้นซึ่งถ้าไม่ควบคุมด้วยกับแนวดำเนินชีวิตที่เรียกว่าศาสนาก็จะผิดปกติบางครั้งถึงกับเพี้ยนตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นเครื่องมือของความโกรธเพราะนั้นนบีจึงย้ำครับโกรธอย่าโกรธระงับให้ได้ถึงขั้นว่าถ้ามันไม่รู้จะทำไงยืนก็ให้นั่งอาบน้ำละหมาดทำการละหมาดอิสตัยนูบิซอบริวัสซอลาระงับความรู้สึกไม่พอใจนั้นด้วยกับขันติคือยับยั้งความโกรธให้ได้แล้วก็พยายามเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับซอฮาบะห์ซอฮาบะอิบนุอับบาสขี่อยู่บนหลังลามีคนคนหนึ่งวิ่งตามมาข้างหลังท่านเร็วลูกตายโอ้โหคนเรานี่พอได้รับข่าวเกี่ยวกับญาติในครอบครัวตายนี่บางทีระงับใจไม่อยู่ขวัญเสียโกรธนะไม่พอใจในกอดอกับกอดัตที่เกิดขึ้นนั้นก็โวยวายแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ใช่อย่างนั้นครับหยุดลาลงจากหลังลาอาบน้ำละหมาดยืนละหมาดเพื่อนที่วิ่งมาบอกว่าลูกตายจะละหมาดอยู่ได้ยังไงจบแล้วเขาบอกว่าอาลัมตักรอไม่อ่านหรือไงสตัยนูบิซอบริวัสซอลาให้อาศัยหนักแน่นตัดอารมณ์ด้วยกับซอบัรซอบรแปลว่าฮับซุนนับระงับ
ความรู้สึกให้ได้โดยเฉพาะตอนที่โกรธเขาก็อดทนแล้วสาใจไม่อยู่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็หันมาบอกกับเพื่อนที่ว่านั้นคือวิธีแก้ไขเพราะว่าลักษณะความโกรธนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ดีชั่วร้ายมีกับใครก็เป็นช่องให้เซตอนเข้ามาแทรกในช่วงที่โกรธนั้นเป็นโอกาสของมันเลยสามีโกรธโอ้โหบางทีพังปากยาภรรยาออกมาไม่รู้ขีดตลาดทำให้ครูทั้งหลายปวดหัวว่าจะตัดสินตกขีดตลาดโกรธเพราะงั้นระงับภรรยาก็โกรธพูดพังปากไม่เห็นมีดีอะไรสักอย่างทั้งที่นบีบอกว่าถ้าภรรยาน่ะยอมเช็ดฝุ่นที่เท้าสามีด้วยแก้มได้ก็จะต้องทำแหละหรือถ้าหากว่าฉันใช้ให้ใครสยูดกับใครได้นี่จะต้องใช้ให้หญิงนั้นสยูดต่อสามีด้วยคุณค่าของสามีนั้นท่วมจริงๆแต่บางครั้งมีไหมครับเพราะโกรธไม่พอใจเป็นธาตุของอารมณ์ก็เลยออกมาทางปากพูดเสียหายหนักแล้วก็ทำให้บ่อนทำลายครอบครัวทำลายสังคมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพี้ยนแล้วก็ผิดปกติไปด้วยความโกรธเพราะนั้นคนโดยรวมทั่วไปต้องมีลักษณะที่ดีสองประการอัลฮิลมวัลอานาตอัลฮิลสุขุมเยือกเย็นใจกว้างอานาตสงบแล้วไปที่ไหนก็จะเป็นที่นิยมชมชอบไว้ใจของผู้คนใกล้ชิดแต่ถ้าจอมโมโหโกรธานี่ใครเห็นก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นิสัยนักเลงเข้ามาทันทีนั่นเป็นมหันตภัยเพราะนั้นนบีก็ยืนยันไว้แล้วว่าคนที่โกรธอย่างเนี้ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นจะเข้าสวรรค์ก็ต้องไม่โกรธแต่มีวงเล็บหน่อยว่าบางครั้งจำเป็นต้องโกรธนะไม่ใช่ดีหมดอัลบุกดุฟิลลาฮะดีษบอกโกรธกันเพราะเรื่องของอัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์โกรธกันเพราะไม่ชอบคีนาเนี่ยอนุญาต3วันแต่โกรธกันเพราะเป็นศัตรูกับศาสนานี่โกรธจนตายไม่บาปในสมัยนบีในขนาดเป็นพ่อเป็นลูกยังมาชักดาบรบกันพี่กับน้องฆ่ากันเพราะเป็นศัตรูของศาสนาเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงย้ำว่าอัลอุคูวะตุฟิดดีนความเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะศาสนาเนี่ยอักวามีน้ำหนักมากกว่าอัลอุคูวะมินันนะซับการเป็นพี่เป็นน้องที่คลานตามกันมานี่คือในอิสลามบอกเอาไว้อย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์จึงเป็นพระเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้อิสลามมาและมีคนที่เข้าใจนับถือแล้วก็อยู่ในอิสลามนี้ประมาณ 2,000 กว่าล้านในโลกนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า 2,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ไปในทางเดียวกันทั้งที่กุรอานเล่มเดียวกันนบีคนเดียวกันกิบลัตเดียวกันอิสลามเดียวกันอัลลอฮ์องค์เดียวกันเพราะอะไรครับที่เป็นอย่างนั้นทราบไหมเพราะเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งแล้วร้อยคนก็ร้อยความรู้สึกแต่ละคนก็เอาความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นที่ตั้งรับรองว่ารวมกันไม่ได้รวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามกลับไปหาจุดเดิมที่เป็นธาตุแท้บริสุทธิ์แล้วก็กลับไปหาหลักเพราะอารมณ์นั้นเป็นตัวชักใยที่สมบูรณ์แบบเลยครับและโดยเฉพาะจะสร้างความเสียหายถ้ามีอากัปกิริยาผิดเพี้ยนไปด้วยความโกรธโมโหโถโสยกเว้นประการเดียวในเรื่องผิดศาสนาต้องแสดงความไม่พอใจต้องไม่ร่วมอุปถัมภ์ในส่วนที่ผิดนั้นอย่างน้อยๆก็ทำใจออกห่างแล้วก็ไม่สนับสนุนท่านก็จะพ้นผิดนะครับนั่นส่วนหนึ่ง
แล้วอีกส่วนหนึ่งที่มากยิ่งกว่านั้นเพราะอาจจะนำมาซึ่งโรคชนิดหนึ่งด้วยซ้ำคือเรื่องของอิจฉาอัลฮัสัดอัลบุกดูอัลฮัสัดคู่กันครับโกรธหรืออัลฮัสัดฮัสัดมีสองอย่างฮัสัดอิจฉาที่เห็นเขามีบ้านอยากจะมีบ้านอย่างกับเขาเห็นเขามีทรัพย์อยากจะมีทรัพย์อย่างกับเขาเห็นเขามีความรู้อยากจะมีความรู้อย่างกับเขาอันนี้ฮาลาลแล้วก็ต้องมีอย่างนั้นด้วยเพราะจะได้เพิ่มความขยันจะได้ได้อย่างกับเขาแต่ที่ลำบากที่ไม่ให้มีนั่นก็คืออิจฉาตาร้อนเห็นใครได้ดีไม่ได้นอนไม่หลับทำยังไงจะให้มันล่มจมทำยังไงจะให้มันเจ๊งทำยังไงจะให้มันหมดไปจากแผ่นดินนี้นี่คืออิจฉาตาร้อนนบีจึงบอกว่าอียากุมวัลฮัสัดอียากุมวัลฮัสัดท่านทั้งหลายจงระวังเรื่องฮัสัดไว้ให้ดีฮัสัดอิจฉาเพราะการอิจฉานี่ถ้ามันรุนแรงมากจะนำมาซึ่งโรคแอนคนที่โดนนี่จะป่วยแล้วไม่มีวิธีรักษานอกจากรุกยะลารุกยะตะอิลลามินไอนินเอาฮูมาตามหลักฐานเป่าดุอาเท่านั้นเอาน้ำมาอาบเท่านั้นโรคอิจฉาที่โดนกับใครเพราะนั้นเห็นของที่ถูกใจเห็นของที่สวยของที่ดีก็ควรจะบารอกัตให้กับเขาบารอกัลลอฮุฟีกอัลลอฮุมะบาริกฟีกแล้วก็จะไม่โดนบางทีตัวเราเองเป็นเอ็นให้กับตัวเพราะทะเยอทะยานในตัวเองมากก็โดนเอ็นเข้าโอ้โหลำบากเลยโรคเอ็นนี่เป็นโรคลึกลับครับถึงขั้นนบีบอกว่าตุดคิลุลยามาละอัลกิดรอูดนี่ทำให้ตายเลยวัรรยุละอัลกอบรอคนก็ทำให้ตายได้เพราะมีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆที่เขาอิจฉารุนแรงแล้วก็มีผลโดยเฉพาะคนที่จิตอ่อนๆเพราะนั้นในโบราณนี่คนแก่เวลาเราบอกโอ้เด็กคนนี้น่ารักอย่าพูดเดี๋ยวเด็กไม่สบายนั่นแหละแสดงว่าเขามีความรู้เรื่องเอ็นนะครับนบีจึงบอกว่าอียากุมวัลฮัสัดระวังเรื่องฮัสัดอย่าให้มีในนิสัยอย่าให้มีในหัวใจอินนัลฮัสัดเพราะการอิจฉานั้นยะกุลุลฮัสนาติมันจะกินความดีหมดกามาตะกูลุลนารุลฮาตอบะเอาลอุชบะมุตฟกุนอะไรไม่กินความดีเหมือนกับไฟที่มันลุกไหม้เผาท่อนฟืนหรือกินฟางกินหญ้าแห้งโอ้โหความดีก็มีน้อยอยู่แล้วไม่มากอยู่แล้วแถมไปมีของทำลายนี่สวรรค์คงจะมองไม่เห็นรำไรแล้วหรอครับก็ต้องพยายามให้บริสุทธิ์ตามคำสอนให้มากที่สุดแล้วนบีบอกว่าไลชัชดีดูบิสุระคนแข็งแรงนั้นไม่ใช่ไปปั้มใครเขาคว่ำใครเขาชกใครเขาได้ชนะไม่ใช่ไลชัชดีดูบิสุระอัชดีดูคนที่แข็งแรงจริงๆนั้นก็คือไม่ย่ำลิกูนัฟซะฮูคนที่สามารถจะประคับประคองยับยั้งตัวเองได้ความรู้สึกเองได้ไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาก็แน่นอนแล้วโรคอิจฉาก็เป็นนิสัยของคนแต่ถ้าอิจฉาอยากได้กับอย่างกับเขานี่ไม่บาปแต่ถ้าอิจฉาแล้วอยากให้เขาบรรลัยล่มจมล่มหายตายจากอันนี้ฮารอมมันจะไปกินความดีของตัวเองหมดเพราะนั้นก็ต้องระวังในฐานะที่เราทำความดีบ้างถึงแม้ว่าจะได้ไม่หมดก็พยายามอย่าให้สิ่งเลวร้ายนี้มากินความไม่ดีไปหมดเดี๋ยวไปในวันกิยามะห์จะไม่มีความดีหรืองานที่เป็นชิ้นโบแดงมีไหมครับในชีวิตจะนับสักอย่างหนึ่งที่เป็นชิ้นโบแดงสุดยอดจริงๆเอก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนกันมันก็ต้องมีครับพยายามสร้างและโดยเฉพาะเป้าหมายของทุกคนคือการทำอิบาดะห์แล้วอิบาดะห์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ไม่ใช่สิทธิของคน
ม่ใช่สิทธิของผู้นำไม่ใช่สิทธิของอะไรทั้งหมดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจะให้กับอัลลอฮ์นี่ต้องถูกต้องตรงต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์แล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัตตะวาบุรเราะฮีมร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนาร